ไปแล้วโอ้โห1108 1108.9 1109แล้วครับตัวนี้อู้ไปแล้ว1111โอ้โหดีขึ้นเรื่อยๆฮะถ้าเฟรม5นาทีชนแนวต้านต้านอยู่ตรงไหนไม่ใช่นี่มันขอบจอไม่ใช่แนวต้านต้องเลื่อนกราฟก่อนต้านอยู่ในต้านไฮเดิมแล้วตอนนี้14ตัว .9 ไปแล้วครับ1112ไปที่100ทะลุไปแล้วฮะตอนนี้ไปแล้ว1113แล้วโอ้โหไปแล้วฮะตอนนี้กำไรบวก 6% ละ 6.83 8% ละตอนนี้ 8.27 ไอ้ที่ขาดทุนเนี่ยบวกแล้วตอนนี้โอ้โหมันนะไปกันต่อครับไปกันต่อแสดงว่าไอ้ตรงนี้เลือก break away gap แน่นอนนะครับตอนนี้ราคาไปที่ 1.05 ครับกำไรบวกไป 47.64% ครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนผมตรงนะครับแอดมินแฟนเพจติวหุ้นนะครับวันนี้เป็นวันอังคารเนาะเป็นวันจันทร์นะครับที่17มิถุนาตอนนี้ 10:45 ทีเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์ตลาดนะครับเพื่อหาจังหวะในการเทรดตัวของฟิวเจอร์เนาะหลังจากที่เราอัดวิดีโอบันทึกเทรดสดชุด125 126 127 128นะครับเราก็เก็งกำไรลักษณะของขาลงของขา C ที่เป็นรูปแบบของอิเล็กทราแฟลตตรงเนี้ยขา C ตัวเนี้ยเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยราคาเริ่มมีการดีดงัดขึ้นมาช่วงเนี้ยในช่วงนี้ผมไม่ได้อัดบันทึกการเทรดเลยนะครับแต่ได้เทรดอยู่บ้างนะแต่ไม่ได้อัดบันทึกช่วงที่จังหวะเข้านะพอดีไม่ได้มีเวลานะครับอ่ะวันนี้พอมีเวลาเดี๋ยวอัดวิดีโอบันทึกการเทรดวิเคราะห์เนาะว่ามีมุมมองอย่างไรนะครับตอนนี้เซตตัวของฟิวเจอร์นะครับราคาดีขึ้นค่อนข้างสูงเลยแหละหลังจากที่ปรับขาลงของอิเล็กทราแฟลตจบนะอัตราส่วนก็ไม่ได้เกินนะครับลองกลับไปวัดดูฉะนั้นตอนนี้ผมมองว่าแกปตัวนี้น่าจะมีอิทธิพลนะครับก็คือ1,100นะครับแล้วก็1095เดี๋ยวเนี้ย2แนวนะผมมองว่า2แนวแกปนี้มีอิทธิพลที่จะเป็นแนวรับได้หากราคาปรับตัวหลุด10เนี่ยแกปน้อยๆเนี่ย1106นะครับตอนเนี้ยมองว่าไอ้ขาที่วิ่งขึ้นเนี่ยเป็นขานอนนะครับเป็นโมทีฟของอะไรบางอย่างฉะนั้นตอนเนี้ยผมยังมองไบแอสหน้าขึ้นอยู่นะแต่มันไม่ใช่จังหวะในการเข้าของผมนะครับหากราคาหลุดสัก101106นะครับแล้วก็คอมพลีทลีดีเทสเมนต์เซกเมนต์นี้นะก็คือสัก1104มันจะย้อยลงมาทดสอบแกปครับ1100กับ1096 2แนวนี้จะมาแนวไหนเดี๋ยววิเคราะห์อีกทีนึงตอนนี้ไม่ใช่จังหวะเลยมันจะขึ้นปล่อยมันขึ้นไปมันไม่ใช่จังหวะของผมนะครับผมรอย่ออย่างเดียวโอเคเนาะเดี๋ยวไงผมพิมพ์ Notepad สรุปสักครู่นึงนะครับอ่ะนี่นะครับนี่คือแผนที่ผมวิเคราะห์ไว้นะครับมองไม่ออกนะครับว่าขานอนจะจบหรือยังก็ต่อเมื่อรอดีกรีที่มันใหญ่กว่าหากราคาปรับตัวหลุดนะครับอันนี้พิมพ์ผิดนะครับหลุด1106นะก็คือแนวเนี่ยนะครับที่ผมเอาเส้นสีเหลืองไว้และ completely retestment 1104ได้ราคาจะคอนเฟิร์มการลงมาทดสอบแกปนะครับ1100หรือ1096มันจะมาแกปบนหรือแกปล่างไม่รู้แหละแต่2แนวเนี่ยผมว่ามีนัยยะนะครับมีนัยยะในที่นี้ก็คือมันต้องลงมาทดสอบอะเนี่ยหากนอนจบนะเพื่อถ้าลงมาทดสอบแล้วมันคอนเฟิร์มว่าเป็นสัญญาณ break away gap สมมติลงมาทดสอบแล้วเกิดการเคลื่อนที่ครบสถานะขึ้นย่อยของการปรับตัวเราจะหาจังหวะในการลองนะครับเพื่อไปทำกำไรอย่างน้อยไฮเดิมก็คือ1112ไฮเดิมของมันตรงนี้โอเคนะครับโอเคเนาะวันนี้จะได้เทรดหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเราตามดูราคาเคลื่อนที่เป็นระยะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 5:06 ตลาดปิดไปที่เรียบร้อยนะครับทั้งเซตทั้งตัวของฟิวเจอร์ระหว่างทั้งวันราคาก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนนะครับปรากฏว่าช่วงท้ายตลาดนี่แหละหลังจากที่ราคาหลุดแนวแกปอะเนาะ1106แล้วก็หลุดแนวรับ completely retestment ที่1104นะครับปรากฏว่าช่วงท้ายตลาดนี่แหละราคาปิดลงมากระแทกลงมาที่1100นะครับก็เป็นไปตามที่วิเคราะห์ของแผนการไว้วันนี้เลยนะครับที่เราวิเคราะห์ไว้ว่าตอนเช้าถ้าราคามันไม่ย่อก็ไม่แอคชั่นเนาะที่เราวางแผนไว้นะครับว่าทั้งหมดจะลงต่ำหลุดกับแกป1106นะครับจะ completely retestment 1104เพื่อจะมาหาแนวรับ1101หรือ1096เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันต่อว่าจะหาจังหวะเข้าซื้อแนวไหนนะครับก็คือเส้นสีเหลือง2แนวบนหรือล่างซึ่งเป็นแนวแกปเนาะรอเพื่อลองนะครับรอเพื่อย่อเพื่อบายขึ้นไปอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้มีการซื้อขายหุ้นตัวไหนเพิ่มเติมนะครับดูนักกระดาษซื้อขายนะครับอ่ะนี่นะครับก็ไม่ได้มีการซื้อขายหุ้นตัวไหนเพิ่มเติมนะวันนี้โอเคเนาะพรุ่งนี้มาตามติดกันต่อครับมองว่าไอ้นอนที่วิ่งขึ้นน่าจะวิ่งขึ้นจบละเซกเมนต์ที่วิ่งขึ้นนี่นะวิ่งขึ้นนอนนี่นะน่าจบละจบแล้วจะปรับถึงตรงไหนอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิเคราะห์กันต่อเพื่อหาจังหวะเข้าซื้อเพื่อแทงหน้าขอขึ้นไปนั่นเองโอเคนะยังไงวันพรุ่งนี้ตามติดกันต่อนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาตามติดกันต่อนะครับตัวนี้ตอน 9:24 นาทีของวันที่18นะครับเดี๋ยวตลาดฟิวเจอร์เปิดไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนึงนะครับแผนเดิมนะครับสำหรับการวิเคราะห์เหมือนเมื่อวานเลยโอเคครับตามติดกันต่อครับดูกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 9:57 นาทีตัวของฟิวเจอร์เปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับราคาเหมือนเปิดแท่งเขียวนะแต่เรายังไม่แน่ใจว่าราคามันจะเลือกแนวรับที่1100
ื่อเป็นแนวรับของราคาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูที่ทำเฟรมเล็กลงสัก5ที15นาทีนะเพื่อดูว่าไอ้1100เนี่ยมันจะเป็นแนวรับของราคาได้จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตยืดกราฟนะครับ1100-1098เนี่ยที่เราวิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะครับอ่ะไปดูเหตุผลจากทำเฟรมเล็กนะครับนี่คือทำเฟรม5นาทีนะ5นาทีจริงๆผมมองว่าลูปเหมือนไซเคิลของขาลงของขาปรับนี้อาจจะยังไม่ครบนะครับผมให้เงินขายนิดนึงหากราคาวันนี้คือแนวต้านเนาะหากราคารีบาวเนี่ยยังไม่เกิน1104นะครับและปรับลงมาหลุด1102ทั้งหมดจะเป็นการปรับตัวเพื่อลงต่ออย่างน้อย1101นะครับหรือมินิโลที่ต่ำกว่าเพื่อไปหาแนวรับถัดไปนะครับ1098ราคามันน่าจะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อถ้าเกิดรีบาวปุ๊บแล้วยืนเหนือ1104ได้แสดงว่าไม่ใช่ละผมหน้าแตกละแนวรับที่1100ตรงเนี้ยเป็นแนวรับได้จริงนะครับผมให้เงื่อนไขแบบนี้ก่อนถ้ารีบาวไม่เกิน1104แล้ววกกลับลงมาต่ำกว่าหลุดนะ1102มันจะลงไปปะทะอีกรอบนึงที่1101หรือมินิโลที่ต่ำกว่ามีโอกาสไปหาแนวแก๊ปล่างนะครับแต่ยืนได้แสดงว่าหน้าแตกตัวนี้ผมต้อง follow buy ละโอเคเนาะนี่ดูที่ทำเฟรม5นาทีนะครับดูกันต่อนะครับอันนี้ผมทำบทวิเคราะห์ไว้เนาะนี่นะครับลืมเพิ่งมาทำนะครับทำตอน 10:07 นแต่วิเคราะห์ไว้ตรงหน้างานตรงกราฟตีแนวรับแนวต้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแนวเดิมเลย1104ถ้าไม่ผ่านมันจะหลุด1102นะครับเพื่อไปหาแก๊ปล่าง1100แต่ตรงนี้นิดนึงนะผมมองว่า1102ผมว่ามีนัยยะอยู่นะฉะนั้น1102หลุดต้องหลุดได้นะการจะมาถึง1100และมินิโลต่ำกว่าเกิดขึ้นได้นะครับผมมองว่า1102จริงๆแล้วเหมือนเป็นแนวรับได้นะเนี่ยเดี๋ยวดูกันต่อนะถ้า1102รับได้แล้วยืนวกกลับขึ้นไปยืนเหนือ1104แบบนี้แผนที่ผมวิเคราะห์ไว้หน้าแตกละไม่ใช่อย่างเงี้ยต้องระวังนะครับถ้าราคายืนเหนือกลับไป1104ได้ผมเปิด follow buy ทันทีนะครับแสดงว่าแนวรับ1102ตัวนี้รับอยู่นั่นหมายความว่าภาพใหญ่มันเลือกที่1100นะเดี๋ยวดูกันต่อนะถ้าวกกลับยืนเหนือไป1104ได้ผม follow buy ทันทีนะครับดูกันต่อนะฮะดูกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 11:21 นผมหาจังหวะในการเข้าซื้อของตัว Core DDB เป็นที่เรียบร้อยนะครับทีแรกก็นึกว่าไอ้แท่งเนี้ยมันจะปิดได้ปิดไม่อยู่นะนี่นะครับปรากฏว่าเจอไอ้แท่งนี้สะบัดขึ้นไปตกใจฮะเคาะซื้อเลยแต่ลืมดูแท่งให้มันปิดลืมดูราคาปิดอ่ะเอาง่ายๆมันสะบัดปุ๊บเอาเคาะเลยนะครับนี่ถ้าเกิดราคาปิดต่ำกว่าเส้น EMA ตรงนี้เป็นแท่งแดงนี่ก็ถือว่าซวยแล้วนะครับดูกันต่อแล้วกันภาวนาให้เป็นแท่งเขียวนะภาวนาว่า1104เนี่ยยืนได้ปุ๊บโอเคเลยมองว่าราคาน่าจะดีดขึ้นไปนะครับจากทางเฟรม60จะมีแนวต้านจาก EMA 25อยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูกันต่อนะครับมีการเคลื่อนไหวราคาชัดเจนไงเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนึงนะฮะดูกันต่อนะครับตอนนี้บ่าย 2:39 นนะครับหลังจากที่ตลาดช่วงบ่ายเปิดนะนี่นะครับราคาตอนนี้ดีดขึ้นมาอยู่ที่1105แล้วนะครับถ้าดีดขึ้นมาทำเฟรม60นาทียืนเหนือเท่าไหร่เนี่ยยืนเหนือเส้น EMA 21สีเหลืองนี่นะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแนวต้านถัดไปก็1106นี่มันคือแนวต้านอะไรเนี่ยแนวแก๊ปไอ้ตัวเนี้ยถือว่าเป็นแนวต้านได้อยู่นะครับ1105 1106 2แนวนี้ก่อนนะครับ1105คือ EMA 21 1106คือแนวต้านแก๊ปในอดีตนะครับยืนไปได้โอเคถือว่าดีราคาจะวิ่งขึ้นไปทดสอบอย่างน้อยไฮเดิมนะครับ1112หรือมินิไฮที่สูงกว่าเนาะดูหน้ากระดานซื้อขายเนาะยังไม่ได้เปิดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมเข้าซื้อของตัวคอ DW ไปนะครับที่ 0.71 นะ 0.71 ตอนนี้ราคาอยู่ที่ 0.72 นะครับดูกันต่อครับเดี๋ยวราคามีการเคลื่อนไหวในแนว1105 1106ชัดเจนยังไงเดี๋ยวเราผมอัดวิดีโอต่อนะครับไปละ1106แล้วทำเฟรม5นาทีเดี๋ยวขึ้นไปปะทะโอ้โหไปละครับ1107แล้วไปละฮะตอนนี้1107แล้วฮะตอนนี้ราคาขอให้ยืน1106ได้โอ้โหนี่ยังไม่ทันหยุดอัดวิดีโอเลยนะราคาเคลื่อนที่เลยนะต่อหน้าต่อตาเลยยืน1106ได้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับเป็นสัญญาณที่ดีราคาจะเคลื่อนที่ไปปะทะอย่างน้อยไฮเดิมครับ1112หรือมินิไฮที่สูงกว่าแสดงว่าทั้งหมดทั้งมวลมันเลือกแก๊ปที่1100นะครับดูกันต่อนะครับดูต่อฮะเอาละครับ1118แล้วครับ1118ดีดไป1118แล้วครับตรงนี้ยืนได้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับราคาจะวิ่งขึ้นไปทดสอบอย่างน้อยไฮเดิมดูกันต่อนะครับดูกันต่อฮะตอนนี้กำไรบวก 2% นะครับ 2.64% คือก่อนหน้านั้นเรื่องของเรื่องคือติดตัวคอเหมือนกันนะครับครั้งนี้เทรดเพื่อแก้นะครับ ไปแล้วฮะโอ้โห1108 1108.9 1109แล้วครับตัวนี้ไปแล้วฮะเซตตัวนี้บวก 5.62 แล้วครับดูกันต่อครับโอ้โหไปแล้วตอนนี้1109.9แล้วครับไปแล้วฮะ1110แล้วโอ้โหราคาวิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะตอนนี้ไปแล้วฮะไปต่อครับตอนนี้ทำเฟรม5นาทีวิ่งไม่หยุดเลยนะครับโอ้โหทำเฟรม60นาทีเป็นแท่งเขียวตันเป็นดุ้นใหญ่เลยนะครับ1110แล้วทาร์เก็ตอย่างน้อย1112หรือมินิไฮที่สูงกว่านะครับ
เซตบวก8จุดแล้วตอนนี้ 8.14 จุดอู้ดูกันต่อครับไปแล้วไปแล้ว1111โอ้โหดีดขึ้นเรื่อยๆฮะทาเฟม5นาทีชนแนวต้านต้านอยู่ตรงไหนไม่ใช่นี่มันขอบจอไม่ใช่แนวต้านต้องเลื่อนกราฟมาก่อนต้านอยู่ในต้านไฮเดิมแล้วตอนนี้14ตัว.9 ไปแล้วครับ1112ไปที่100ทะลุไปแล้วฮะตอนนี้ไปแล้วฮะ1113แล้วโอ้โหโอ้โหไปแล้วฮะดูในกระดาษซื้อขายนะครับตอนนี้กำไรบวก 6% แล้ว 6.83 8% แล้วตอนนี้ 8.27 ไอ้ที่ขาดทุนเนี่ยบวกแล้วตอนนี้บวก 3.67 แล้วฮะตอนนี้โอ้โหมันนะไปกันต่อครับไปกันต่อแสดงว่าไอ้ตรงนี้เลือก break away gap แน่นอนนะครับ1100ตรงเนี้ยขอดูที่ทำเฟรม5นาทีตัวนี้เลยคำถามคือจะเทคโปรฟิตออกเมื่อไหร่เมื่อทำเฟรม5นาทีเคลื่อนที่ครบไซเคิลนะครับขอดูนิดนึงไซเคิลย่อยครบหรือยังไซเคิลย่อยบอกมีสัญญาณของการพักตัวนะต้องระวังนะครับขอดู1นาทีถ้า1นาทีไอ้ MACD ยังเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่ไม่มีเดเวอร์เจนต์มันไปต่อครับ1นาทีไปต่อถือฮะถือมันไปต่อครับไม่ได้ซีเรียสเลยฮะ1นาทีโอ้โหชูชันเลยนะไปต่อครับ1113แล้วดูหน้ากระดาษซื้อขายนะครับดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเทคโปรฟิตของไอตัวเก่าที่เคยติดได้ไหมฮะตอนนี้โอ้ติดลบหลาย 10% นะครับตัวนี้บวกมา 3% แล้วเดี๋ยวขออนุญาตเทคโปรฟิตสักครู่นึงนะครับอ่ะดูกันต่อนะครับผมหาจังหวะในการทยอยเอาไปแล้วฮะเดี๋ยวก่อนขอภาคไอตัวนี้ก่อนไอของเก่าไว้ก่อนไปละราคาดิดที่1144แล้วตอนนี้โอ้โหไปอย่างแรงฮะตอนนี้อย่างแรงอย่างแรง1นาทียังขึ้นที่ไม่ครบไซเคิลปล่อยมันไปครับตราบใดที่ราคายังไม่ได้วกกลับต่ำกว่า14ตัวนะถือต่อแต่อย่าวุดลงนะวุดนี่หน้าแตกเลยนะครับออกไม่ทันนะครับผมหาจังหวะในการขายหุ้นที่เคยติดพอร์ตไปเรียบร้อยนะครับดูหน้ากระดานซื้อขายนะครับนี่นะครับขายไอ้ตัวที่ติดออกไปเป็นที่เรียบร้อยละมีกำไรออกไปบางส่วนนะครับโอเคละถือว่าโล่งนะครับเพราะไอ้ตัวนี้มันทุนสูงหน่อยจริงๆอ่ะผมเข้าดีนะไอ้ตัวเนี้ยแต่ไม่ได้อัดวิดีโอบันทึกการเทรดไว้แต่ด้วยไทม์ดีเคทั้งหลายเนี่ยโอ้โหวันต่อวันนี้โหดนะครับขอออกก่อนไม่มีจังหวะได้ออกตัวนี้กำไรอ่ะได้ออกละส่วนไอ้ตัวที่เราเทรดเนี่ยก็โหดเหมือนกันนะครับผมเช็คตารางแล้วไทม์ดีเคนี่โหดฮะดูกันต่อ1นาทียังเคลื่อนที่ไม่ครบไซเคิลนะครับถือต่อครับปล่อยมันไปต่อทำเฟรม5นาทีขอเลทโปรฟิตตามทรงขึ้นก่อนนะแสดงว่าจุดที่เราตัดสินใจเข้าซื้อเนี่ยแถวแนวเบรกอเวกแกปเนี่ย1110เยี่ยมเลยนะครับดูกันต่อราคาขึ้นไหวชัดเจนไงกำไรมากขึ้นอย่างไรเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนึงนะครับอ่ะดูกันต่อนะครับ3:00 นนะ3:08 นะครับตอนนี้ราคามันขึ้นไปปะทะไฮเดิมใช่มั้ยที่1112นะครับตอนนี้ย่อลงมา1112แล้ววิ่งสูงสุดสัก1114นะคำถามคือไอ้1112เนี่ยมันจะผ่านไฮเดิมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวแชร์มุมมองให้ดูก็คือก็ต้องซูมเซกเมนต์ที่กำลังวิ่งขึ้นไปเนี่ยทำเฟรม5ทีบอกว่าลูปไซเคิลยังไม่ครบนะครับราคายังขึ้นที่เรียกต่อเริ่มเจ็บคอแล้วครับตะกี้ตะโกนหนักไปหน่อยนะดู1 นาทีลูปไซเคิลก็ยังไม่ครบนะครับโอ้โหแต่1นาทีเปิดโดดโหดนะผมว่าขึ้นได้ต่อนะไอ้ชุดที่ย่อลงมาเนี่ยเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อของทำเฟรม1นาทีนะครับไม่ได้ซีเรียสย่อปล่อยมันย่อลงมาทั้งหมดจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่อดูไงก็คอนเวอร์เจนต์ตั้ง1นาทีอ่ะยังเกิดอยู่เลยถูกไหม5ทีก็คอนเวอร์เจนต์ตัวขึ้นที่ไวก็ยังไม่ได้มีสัญญาณการขึ้นที่ครบไซเคิลน่ะผมว่าไปต่อนะยกเว้นไอ้ตรงนี้ผมหน้าแตกนะเมื่อราคากลับมาคอมพลีทลีรีเทสเมนต์สัก1-4ตัวย่อลงมาเถอะแต่อย่าต่ำกว่า1-4ตัวทั้งหมดจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่อนะครับอย่างน้อยไฮเดิมของมันก็คือ1114หรือมีนะฮะที่สูงกว่านั่นเองผมว่าถ้ามันเป็นอิมพัลส์เวฟจริงๆนะไฮเดิมตรงเนี้ย1112เบรกจริงนะครับเพราะลูปไซเคิลยังขึ้นที่ไม่ครบดูที่ทำเฟรมตรงนี้1นาทีเลยนะเดี๋ยวถ้ามันเลื้อยยังไงเดี๋ยวผมปรับไปที่ทำเฟรม5นาทีครั้งนึงนะครับดูต่อฮะตอนนี้5:10 นแล้วครับดูกันต่อนะครับตอนนี้ทำเฟรม1นาทีไปแล้วฮะราคาอย่างที่บอกนะครับว่าทั้งหมดเป็นการปรับตัวเพื่อเคลื่อนที่ขึ้นต่อเพราะลูปไซเคิลยังไม่ครบนะครับ5นาทีลูปใหญ่ยังไม่ครบ1นาทีก็ไม่ครบมันยังไปต่อไปแล้วฮะตอนนี้1115แล้วไปแล้วฮะ1นาทีเคลื่อนที่ได้ต่อ 1.15 1.16 แล้วฮะตอนนี้ไปต่อฮะตอนนี้1116.20 โอ้โหไม่หยุดเลยครับทำเฟรม5นาที1นาทีไปต่อนะครับ1116อื้อหือปล่อยไปต่อครับเริ่มเลื้อยแล้วขอดูที่ทำเฟรม5นาทีแล้วกันทำเฟรม1นาทีเริ่มมีสัญญาณของการพักตัวจากสถานะขึ้นย่อยนะครับเดี๋ยวถ้าหาจังหวะขายได้เดี๋ยวผมหาจังหวะเทคโปรฟิตสักครู่นึงก่อนนะบางไม้ก่อนนะครับบางไม้ก่อนนะเพราะ1นาทีผมเริ่มเห็นมีการเคลื่อนที่ของการครบรูปของไซเคิลของขึ้นย่อยนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมขายออกไปบางส่วนนะครับที่ 0.79 นะครับ 0.79 ราคาหน้ากระดานอยู่ที่ 0.80 ตะกี้จิ้มผิดนะครับไปจิ้มไอตัวเก่าขาย 0.30 นะครับแล้วระบบมันแคนเซิลออกมาอันนี้จิ้มผิดนะครับโทษทีฮะดูต่อไอ้ส่วนที่เลทโปรฟิตเนี่ยปล่อยมันเลทไปก่อนนะตามสถานะทรงคลื่นนะครับมองว่า5นาทียังเคลื่อนที่ไม่ครบลูปตอนนี้บ่าย 2:00 น. บ่าย 3:20 น. ครับดูต่อฮะดูต่อนะครับตอนนี้
ทำเฟรม5นาทีเกิดการพักตัวนะครับตรงเนี้ยมันน่าจะเกิดจากปัจจัยอิทธิพลจากทำเฟรม1นาทีนะครับแต่เงื่อนไขคือถ้าพักตรงเนี้ยแล้วมันเลยออกด้านข้างนะเนี่ย 3-4 แท่งเนี่ยเลยออกทางขวานะครับแล้วไม่ไปไหนนะเส้นค่าเฉลี่ยวิ่งหามันเป็นแนวรับไอ้ที่มันเลื้อยออก 3-4 แท่งตรงเนี้ยมันคืออิทธิพลจากทำเฟรม1นาทีที่เกิดจากการปรับตัวนะแต่ผมว่าไม่ได้ซีเรียสเพราะทำเฟรม5นาทีลูปเซ็คเกอร์ยังไม่ครบนะครับถ้าเลื้อยออกทางขวามือ EMA มาเป็นแนวรับแล้วไม่หลุด EMA ทุกอย่างจะเป็นการวิ่งขึ้นเลยนะครับแต่ EMA ปุ๊บวิ่งขึ้นเลยนะครับเป็นแนวรับของราคาโอเคเนาะดูกันต่อนะครับดูกันต่อนะครับเห็นมั้ยฮะว่าตอนนี้ทำเฟรม5นาทีราคาแท่งเทียนแท่งที่4แท่งที่3เนาะทดสอบ EMA ปุ๊บดีดปั๊บเลยนะครับนั่นหมายความว่าอิทธิพลจากการเลื้อยตรงเนี้ยเกิดจากแค่ทำเฟรม1นาทีนะครับส่งผลให้1นาทีเลื้อยเคลื่อนที่ครบเซอร์เคิลเสร็จราคาดิดกลับขึ้นไปตอนนี้1117แล้วครับดูหน้ากระดานซื้อขายนะตอนนี้กำไรบวก10 12% 12.49% เหมือนเดิมนะครับ 12.49 ราคาอยู่ไปแล้วฮะ 0.81 ราคาไป 13.89% แล้วฮะตอนนี้ 13.89% เราทยอยขายไป1ไม้นะครับเซตบวก15จุดแล้วฮะไปต่อฮะปล่อยราคาเคลื่อนที่ตามไซเคิลของมันนะครับไม้ที่ถืออยู่ปล่อยตามเรทโปรฟิตไปเรื่อยๆนะครับตามติดกันต่อฮะเดี๋ยวเรามาตามติดกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 5:08 นตลาดฟิวเจอร์และตลาดเซ็นดิเด็กปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับชุดนี้น่าจะบ่งบอกถึงว่าเซกเมนต์ที่วิ่งขึ้นตัวนี้น่าจะครบลูปละสำหรับทางเฟรม5นาทีนะชุดนี้ปรับในส่วนตัวทั้งหมดมองว่าถ้าราคายังปรับตัวลงมาไม่ต่ำกว่า 1-4 ตัวนะครับนะครับถ้าไม่หลุดทั้งหมดจะเป็นการปรับเพื่อขึ้นต่ออีกดูหน้ากระดานซื้อขายนะครับนี่นะครับตลาดก็ปิดไปที่ตัว DDBW นะครับปิดไปที่ 0.82 นะครับสูงสุดวิ่งขึ้น 0.83กำไรบวก 15.30% แต่ตรงเนี้ยมันเป็นกำไรที่เกิดจากการถัวเฉลี่ยจากการขายไม้ที่1ไปแล้วนะดูหน้ากระดานซื้อขายตรงนี้นะครับเข้าซื้อที่ 0.71 วันนี้เนาะแล้วก็ส่วน 0.27 ตรงเนี้ยเป็นจุดที่เทคโปรฟิตของออเดอร์เก่าไปนะครับก็คือของออเดอร์นี้ซึ่งผมไม่ได้อัดวิดีโอบันทึกเทรดสดไว้นะครับแล้วก็หาจังหวะขายที่ 0.79 0.30 นี่ไม่ใช่นะครับคีย์ผิดนะครับนี่คีย์ผิดนี่กดแคนเซิลออกไปนะครับโอเคเนาะก็จะมีบางส่วนนะครับที่ผมถือเลทตามprofit ก่อนโอเคนะครับเดี๋ยวไงเรามาติดตามกันต่อบันทึกการเทรดวันพรุ่งนี้กันต่อวันที่3นะครับวันแรกก็มีเคาะการย่อตัวเนาะวันที่2คือวันนี้แอคชั่นและเทรด profit บางส่วนวันที่3วันพรุ่งนี้เดี๋ยวลองดูว่าออเดอร์ที่เราถืออยู่จะรันเทรด profit ไปได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวมาพิจารณาทรงขึ้นตามหลุดกันต่อนะครับตามติดกันวันพรุ่งนี้นะครับโอเคครับสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตามติดตัวของ DDBW ที่เราเทรดกันต่อนะครับรวมถึงตัวของฟิวเจอร์นะวันนี้เป็นวันที่3นะครับหลังจากบันทึกการเทรดของตัวดีวิวที่เราแอคชั่นไว้วันนี้เป็นวันอังคารที่วันพุธที่19นะครับตอนนี้ 9:36 นาทีมองว่าลูปเซคเคิลที่วิ่งขึ้นทำนิวไฮตัวเนี้ยยังขึ้นที่ไม่ครบเซคเคิลครับดูยังไงดูจากตัวที่ไวนะตัวที่ไวยังเป็นสัญญาณคอนเวอร์เจนต์มองบอกถึงสถานะขึ้นย่อยยังขึ้นที่ไม่ครบนะครับแต่ต้องสวิตช์ไปดูที่ทำเฟรม5นาที15นาทีอีกครั้งนึงว่ามันเป็นสถานะขึ้นไหนกันแล้วบ้างถ้า1นาทีหรือ5นาทีเกิดการเคลียร์เดลเจนไปแล้วโอเคราคายังขึ้นที่ได้ต่อแต่ผมมองนะถ้าเช้านี้ราคาเปิดโดดแกลบขึ้นปึ๊ดขึ้นเลยนะจะหาจังหวะในการเทคโปรฟิตก่อนโอเคไหมครับทยอยขายบางส่วนออกไปก่อนแล้วมาวิเคราะห์ต่อว่าไอ้แกลบที่มันเปิดขึ้นนะมันเป็นแกลบประเภทไหนเป็นเบรกเวย์แกลบไหมหรือมันเป็นเอ็กซ์โซชันแกลบค่อยว่ากันโอเคไหมครับเดี๋ยวพิมพ์ไว้ในโน้ตแพดตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวผมอัดวิดีโออีกครั้งนึงนะนี่นะครับเช้านี้มองว่ามีโอกาสเปิดโดดแกลบสูงนะครับเนาะเหตุผลเพราะราคายังขึ้นที่ไม่ครบไซเคิลนะครับลูปของราคาก็ยังขึ้นที่ไม่ครบหากราคาเปิดโดดแกลบมาวิเคราะห์ต่อว่าเป็นแก๊ปอะไรเนาะแล้วก็ทยอยออกนะครับราคาปะทะแนวต้านด้วยส่วนใหญ่แล้วอะไรราคาปะทะแนวต้านโคตรทูไฮโคตรทูโลต่างๆรวมถึงสถานะขึ้นย่อยยังขึ้นที่ไม่ครบวันถัดไปมักจะเป็นแก๊ปนะครับมักจะนะไม่ได้หมายความว่าเสมอนะครับมักจะโอเคเนาะตามติดกันต่อครับตอนนี้ 9:39 นาทีดูกันต่อครับดูกันต่อนะครับตอนนี้ 9:47 นาทีตลาดฟิวเจอร์เปิดแล้วนะหลายคนกำลังดูกราฟตัวนี้ไหนวะไอ้แว่นตลาดมันเปิดตรงไหนเดี๋ยวเลื่อนกราฟให้ดูตลาดมันเปิดแกปนะครับดูนะโอ้โหเป็นไงครับจากราคาปิดสัก1117เปิดมานี่เลยฮะ1125หวานหมูกูเลยฮะแบบนี้เช้านี้ถ้าเซตเปิดแล้วยังคาอยู่แถวราคานี้อยู่นะเสร็จเรา DW นะครับตลาดเปิด 10:00 มาดูกันต่อแต่เช้านี้ราคาเปิดโดดแกปตามที่วิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยละโอเคนะตามติดกันต่อนะครับดูกันต่อนะครับตอนนี้ตลาดเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเซตเปิดบวก 10.25 จุดนะครับดูหน้ากระดานซื้อขายนะโอ้โหไปแล้วตอนนี้กำไรบวก 30% นะครับ 30.76% ตัวของ DW นะครับย่อลงมา29เดี๋ยวผมหาจังหวะในการขายสักครู่นึงนะครับตัว DW นี่นะครับได้ขายที่ 0.92 นะครับราคาวิ่งสูงสุดที่ 0.93 มาดูกราฟนะครับ
ผมแอบดูกราฟในทำเฟรมเล็กละตะกี้1นาทีเนี่ยอันนี้คือทำเฟรม5นาทีนะครับ5นาทีเนี่ยผมว่าลูปยังเคลื่อนที่ไม่ครบนะลูปย่อยนะครับดูตรงไหนดูอย่างงี้ตัวที่ MACD วิ่งขึ้นเนี่ยตัวนี้เกิดการเคลียร์เดเวอร์เจนละเหตุเป็นเพราะตัวของสถานะขึ้นย่อยยังเคลื่อนที่ไม่ครบไซเคิลเนี่ยตอนแรกไอ้ตัวเนี้ยคือผมอัดวิดีโอไม่ทันเนาะยอดเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดเดเวอร์เจนนะครับมันเกิดเดเวอร์เจนแต่ตัวเคลื่อนที่ไวยังเป็นสัญญาณคอนเวอร์เจนฉะนั้นผมมองว่าแนวรับของทำเฟรม5นาทีเนี่ยแนวแก๊ปเนี่ยแก๊ปบนเนี่ยจะเป็นแนวรับของมันได้นะครับผมขอย้อนดูข้อมูลกราฟนิดหนึ่งนะในอดีตมีรับต้านอะไรแถวนี้อีกไหมไม่น่าจะมีแล้วนะเราต้องดูภาพใหญ่นะครับ5ทีมันไม่เห็นลากอีกยาวเลยอ่ะ5ทีดูคร่าวๆตรงนี้แนวรับตัวเนี้ยมีโอกาสลงมาถึงนะครับราคาลงมาทดสอบ EMA สีเขียวซึ่งสอดคล้องกับแนวรับเบรกเวย์แก๊ปที่มันเกิดขึ้นนะไอ้แก๊ปตรงนี้ถือว่าเป็นเบรกเวย์แก๊ปของไซเคิลภาพย่อยนะครับฉะนั้นผมว่าจะเป็นการปรับขึ้นต่อนะครับมีนิวไฮได้ต่อปล่อยเมล็ดโปรฟิตไปไม่เป็นไรหุ้นที่ถือในพอร์ตอยู่ปล่อยเมล็ดไปก่อนโอเคนะครับนี่คือทำเฟรม5นาทีเนาะอ่ะดูกันต่อผมย่อกราฟไม่ได้งั้นดูแค่นี้ก่อนแล้วกันมองว่า5นาทีย่อปล่อยมันย่อลงมานะครับอิทธิพลตรงนี้น่าจะเกิดจากทำเฟรม1นาทีเพราะตัวเคลื่อนที่ไวมีสัญญาณไดเวอร์เจนภายในแท่งเทียนนะแต่ทั้งหมดจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับแก๊ปตัวนี้เป็นเบรกเอาท์แก๊ปดูกันต่อนะครับดูกันต่อนะครับตอนนี้3โมงตรงราคายังไม่ได้เกิดการพักตัวนะครับแต่เป็นการพักตัวของขึ้นย่อยนะผมมองว่าการพักตัวนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับทั้งหมดจะเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อนะครับเหตุที่พักตรงนี้มันเกิดจากปัจจัยการเคลื่อนที่ครบลูปย่อยของไทม์เฟรม1นาทีนะครับเห็นไหมครับตัวเคลื่อนที่ไวยังเป็นสัญญาณคอนเวอร์เจนต์นั่นหมายความว่าไทม์เฟรม1นาทียังเป็นคอนเวอร์เจนต์อยู่แต่ไดเวอร์เจนต์ภายในแท่งเทียนตรงนี้มันบอกถึงสถานะขึ้นย่อยภายใน1มันเคลื่อนที่ครบมันเลยส่งผลให้เกิดอิทธิพลการพักตัวลงมาตรงเส้น EMA สีเขียวนี่นะครับฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยนะแม้กระทั่งทำเฟรม5ทีเกิดเดเวอร์เจนจาก MACD ไม่ใช่ประเด็นเลยนะครับประเด็นคือทำเฟรมย่อยมันยังเคลื่อนที่ไม่ครบคลื่นมันต้องเคลื่อนที่ต่อนะครับอย่างที่บอกคือราคาจะเคลื่อนที่ได้ต้องเกิดการเติมเต็มจากสถานะขึ้นย่อยก่อนเนาะตัวนี้ไม่ได้ซีเรียสเลยเดเวอร์เจนตรงเนี้ยไม่ได้ซีเรียสนะครับเผลอๆเกิดเคลียร์เดเวอร์เจนได้นะเพราะว่าตัว MACD ตัวเคลื่อนที่ไวยังเป็นสัญญาณคอนเวอร์เจนอยู่ดูกันต่อนะครับ3:01 นาทีนะครับดูกันต่อนะครับตอนนี้ฟิวเจอร์ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเซตบวกกิ้ม 5.84 จุดแล้วดูหน้ากระดานซื้อขายนะครับตอนนี้ราคาไปที่ 1.05 ครับ 1.05 กำไรบวกไป 47.64% ครับจับตาดูก่อนดูกันต่อนะครับราคายังเคลื่อนที่ได้ต่อยังเคลื่อนที่ไม่ครบลูปไซเคิลนะฮะดูกันต่อนะครับตอนนี้ตอน 4:22 นาทีเดี๋ยวผมขออนุญาตเทคโปรฟิตกำไรส่วนที่เหลือออกเลยดีกว่านะครับเพราะว่าดูเหมือนราคาจะพยายามเกิดการปรับตัวนะแล้วก็สถานะขึ้นย่อยอะไรต่างๆผมว่ามันน่าจะเคลื่อนที่ครบขึ้นย่อยนะโอกาสที่จะเกิดราคาคอลเลคชันลงมามีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่แก๊ปตรงนี้มองว่ามันเป็นเบรกเอาท์เวย์แก๊ปของทำเฟรม60นะแต่ทำเฟรม5นาทีมันเป็นเบรกเอาท์เวย์เบรกเอาท์เวย์มี2ประเภทนะครับก็คือเบรกหัว1กับเบรกกลางขึ้นถ้าเป็นทำเฟรม60นาทีคือเบรกหัว1แต่ทำเฟรม15คือเบรกกลางขึ้นราคาลงมาทดสอบไม่หลุดขึ้นที่ขึ้นต่อฉะนั้นผมว่าตัวเนี้ยดาวไซด์ค่อนข้างมีแล้วนะมีอยู่ในขณะเดียวกันสินค้าที่ผมทำการเทรดมันก็มีพวกทำดีเคเข้ามาด้วยยังไงผมก็ต้องเทคโปรฟิตอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องออกออเดอร์อยู่ละงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตออกออเดอร์แถวช่วงนี้ก่อนละกัน1139นะครับโอเคนะครับนี่นะครับผมขายของตัว DDBW ไปหมดพอร์ตแล้วนะครับไม่ได้ถือตัว DDBW นะขายที่ 1.03 นะครับไม้แรกวันนี้ขายที่ 1.02 นะครับ0.92 แล้วก็ขายที่ 1.03ไม่ได้มีถืออยู่ในพอร์ตแล้วนะครับไม่มีแล้วนะฮะขายก่อนตลาดปิดอะเนาะหลังจากนั้นก็ราคาเริ่มมีการปรับตัวลงนะแต่ในส่วนตัวผมมองว่าถ้าทำเฟรม60นาทีตัวนี้จะเป็นการเบรกเอาท์เบรกของหัว1การปรับตัวนี้จะไม่ได้ปรับตัวรุนแรงเพื่อมาหาแก๊ปนะครับดูกันต่อครับดูกันต่อนะครับวันนี้ตลาดฟิวเจอร์ปิดไปที่เรียบร้อยนะครับราคาก็ปรับลงมาไม่ได้มากอะเนาะก็คิดว่าแก๊ปที่มันปรากฏตรงนี้น่าจะเป็นเบรกเอาท์เบรกแก๊ปบริเวณเบรกของหัว1ของทำเฟรม60นาทีมากกว่านะครับอันนี้ทำเฟรม60นาทีนะครับราคาก็ไม่ได้ปรับลงมามากน่าจะเป็นอิทธิพลการปรับลงมาจากสถานะขึ้นย่อยนะครับในทำเฟรม60นาทีมีสัญญาณไดเวอร์เจนจากตัวเคลื่อนที่ไวอะเนาะโอเคเนาะหวังว่าวิดีโอบันทึกเทรดสดทั้ง3วันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมวิดีโอชุดนี้นะครับสวัสดีครับ